สวัสดีครับพวกเรา Princess แล้วตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในรายการ3 plus รับแขกโอ้โหสวัสดีครับเน่ Princess ครับสวัสดีครับปากิ Princess ครับสวัสดีครับกิตติน Princess ครับสวัสดีครับจัง Princess ครับสวัสดีครับปาม Princess นะครับครับและพวกเราคือ Princess ครับผมมาช่อง3ครั้งนี้ครั้งที่2แล้วครับผมครั้งแรกเรามาฝากเพลงในเรื่องเล่าเช้านี้ออนไลน์ครับผมรอบหนึ่งแล้วก็รอบนี้มาที่นี่ด้วยนะครับ3 plus รับแขกตอนนั้นมาของซิงเกิลที่3ซิงเกิลที่3ใช่ครับเพลงอะไรครับ Catch the Night ครับผมตอนนี้เรามีซิงเกิลที่4แล้วใช่น่ารักน้อยลงหน่อยครับหรือว่า Cuteless ครับผมน่ารักน้อยก็คือหมายถึงพวกเธอนั่นแหละที่ดูอยู่ที่นึกขึ้นได้รู้สึกว่าชอบกีฬาช่อง3อ่ะกีฬาช่อง3อ๋อถือว่าเป็นกีฬาที่ใหญ่มากงานบอลชอบมากเพราะผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบเตะบอลอยู่แล้วแล้วชอบดูบอลแล้วมันมีเดินขบวนด้วยอ่ะแล้วแบบมันสร้างสรรค์ดีมันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่โอ้สุดผมเคยคิดว่าแบบอยากไปเตะบอลเหมือนกันเพราะแบบเราดูแต่ในจออย่างเงี้ยแล้วแบบเห็นพี่ๆเขาเตะกันแล้วแบบเออเราอยากเตะเหมือนกันอ่ะใช่ขอครับก็ฝากเนี่ยฝากตัวด้วยครับเชิญไปได้นะครับเตะเก่งมากครับมาถึงเตะคนนะโอ้ยของผมนึกถึงช่อง3ก็มันจะเป็นช่วงที่ช่วงน้ำท่วมครับสิ่งที่ช่วยชีวิตผมไว้ตอนนั้นคือวันๆไม่ทำอะไรเลยดูละครทุกเย็นจะมีแม่คุณยายผมพี่พายเรือมาดูกันพายไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นนั่งอยู่ที่โซฟาแล้วก็นั่งดูละครช่อง3กันแล้วก็แบบอินกันแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยกันนั่นก็สิ่งที่นึกถึงช่อง3ของผมก็เหมือนกันเพราะว่าตอนเด็กผมติดละครมากเลยครับผมชอบแบบดอกส้มสีทองแรงเงา1แรงเงา2ซิกเซน1อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแบบชอบมากละครแบบตบตีแย่งกันละครที่แบบใช้อินเนอร์เยอะๆหน่อยอะไรแบบที่มันแบบต้องแบบเงี้ยผมชอบมากเลยฟ้าจะบินชอบมากเลยของผมเป็นรายการที่เช้าที่สุดที่ผมเคยดูครับชื่อรายการว่าเรื่องเล่าเช้านี้ครับมันเป็นรายการที่เหมือนแบบว่าถ้าผมได้ยินเสียงแปลว่าฉันควรต้องตื่นแล้วเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยครับใช่สาวเพราะรายการตึง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 สวัสดีครับเสียงพี่ใช่ครับเป็นนาฬิกาปลุกเลยผมแบบได้ยินว่าผมต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องรีบขยับแล้วใช่ไม่เหมือนกันของผมก็จะเป็นเสียงพี่สรยุทธครับผมเขาจะเป็นเสียงที่แบบว่าเราจะได้ยินทุกเช้าละครก็ชอบตอนเย็นๆอะไรเงี้ยจะบอกว่าที่3 plus นะครับมีให้คุณเนี่ยได้ย้อนหลังคุณจะพลาดตรงไหนจะพลาดจังหวะไหนกดเข้าไปดูได้เลยครับกอไปกอมาดูซ้ำไปซ้ำมาก็ได้เยอะแยะไปหมดทุกคนสามารถเลือกดูได้เลยครับผมสะดวกมากดูได้ที่3 plus เลยครับผมแน่นอนครับเรามาที่3 plus รับแขกครับผมพี่ๆเขาก็ต้อนรับเราด้วยการเล่นเกมด้วยมันเป็นธรรมเนียมรายการเนาะเราต้องเล่นเกมกันวันนี้ซึ่งเกมก็คือเกมชื่อว่าต่อคำบันเทิงนะครับผมให้เราแบบเลือกหมวดหมู่แล้วก็ไล่ต่อคำกันมาเรื่อยๆถ้าใครแพ้ก็เดี๋ยวไปรอดูเอ็นเครดิตครับแต่เราต้องเลือกลำดับก่อนใช่ไหมใช่เราต้องเลือกลำดับก่อนเลือกเลย3 2 1 3 1 3นะผมไม่เหมือนใครผมได้1แล้วมี3มี3 3ชนอันดับที่5ก็ได้ปกติ3โอเคจบง่ายๆเลยนะครับเอาง่ายๆเอาผลไม้ก่อนเลยโอ้ยผลไม้ก็อยากได้เปิดซับซอฟเปิดซับซอฟส้มส้มมะละกอส้มมะละกอตาฟุตคืออะไรนะมะเฟืองส้มมะละกอมะเฟืองกล้วยน้ำว้าส้มมะละกอมะเฟืองกล้วยน้ำว้าแอปเปิ้ลส้มมะละกอมะเฟืองกล้วยน้ำว้าแอปเปิ้ลแตงโมส้มมะละกอมะเฟืองกล้วยน้ำว้าแอปเปิ้ลแตงโมแคนตาลูปส้มมะละกอมะเฟืองกล้วยน้ำว้าอินทผลัมมะม่วงก๊อชมะม่วงเดี๋ยวนะรอดละมะม่วงทุเรียนมะพร้าวน้ำหอมแพ้แล้วแพ้แล้วผมไม่อยากคืออะไรนะกล้วยน้ำว้าแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแตงโมหูยถ้าเกิดว่าผมอะผมแพ้เลยเมื่อกี้ผมเนี่ยคืออะไรสรุปนะครับข้อแรกนะครับปักกี้ก็เป็นฝ่ายแพ้ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตามไปพี่รู้ตัวแล้วว่าต่อไปน่าจะเป็นพี่โอเคอะไรครับได้พี่หมากไปเลยพี่ณเดชน์ครับต้องพูดของปากก่อนมั้ยอ๋อจบนี่คือที่เองนะครับเย้เขาเล่นผมปะเหลือใหม่มั้ยผมไม่ได้เล่นเลยได้เล่นเกมแรกเกมเดียวเนี่ยจบเกมแล้วครับเราเล่นแล้วนะครับนั่นคือ
ปากีแล้วก็พี่เลครับผมครับเราก็จะมีบทลงโทษนะครับผมซึ่งบทลงโทษคือก็เดี๋ยวเราค่อยไปคิดกันผู้ชนะได้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าหลังเอ็นเครดิตนี่เป็นยังไงครับครับหลังจากเราเล่นเกมแล้วนะครับผมเราก็มาถึงช่วงฝากผลงานกันนะครับผมนะเราจุดประสงค์โอเคเรามีเกินตั้งแต่อันแรกใช่เรามาฝากผลงานกันดีกว่าใช่ครับพวกเรา Process นะครับเพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดของพวกเราครับซิงเกิลที่4ชื่อเพลงว่าน่ารักน้อยลงหน่อยหรือว่า Cuteless นะครับผมครับผมด้วยซิงเกิลนี้นะครับก็ทุกคนจะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ละคนนะครับจะแตกต่างจาก3ซิงเกิลที่ผ่านมาแบบทุกคนน่าจะคาดไม่ถึงเลยครับผมซึ่งใน MV เนี่ยจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามดูใน YouTube นะครับแล้วก็ส่วนสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็จริงๆก็ตรงตามชื่อเพลงเลยครับเป็นเพลงที่น่ารักน่ารักครับแบบว่าน่ารักน้อยลงหน่อยก็คือเหมือนเราพูดกับคนๆนึงหรือว่าแบบคนที่เราแบบชอบอะไรเงี้ยครับว่าเฮ้ยเราแบบเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเขาน่ารักมากแบบเขาเป็นคนที่มีผลต่อใจเรามากเลยแล้วเราอยากบอกเขาแบบให้น่ารักน้อยลงหน่อยได้ไหมเพราะว่าแบบเราแบบจะไม่ไหวแล้วนะแกอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงนี้นะครับผมพวกเราตั้งใจกันทำเพลงนี้มากๆครับว่าทั้งมีส่วนร่วมในการแบบเหมือนเสนอไอเดียด้วยหรือว่ามีเรื่องการออกแบบคาแรคเตอร์สีผมทรงผมที่อยากได้แล้วก็อยากจะเหมือนพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เมสเซจของพวกเราเนี่ยไปถึงแฟนคลับให้ได้ครบถ้วนครับผมใช่ครับแล้วก็มีท่าเต้นน่ารักน่ารักด้วยครับที่เรามีชาเลนจ์นะครับก็ถ้าใครเต้นแล้วก็สามารถติดแฮชแท็กนะครับ cuteless_challenge นะครับงั้นเรามาลองดูเต้นชาเลนจ์กันดูได้ยินดีครับโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยลงหน่อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยล่องลอยอยู่ในฝันกลางวันโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยอีกหน่อยหากเป็นแบบนี้ฉันไม่กล้าเลยเดี๋ยวใครมาลงรักแล้วฉันหน่อยแซมเปิ้ลครับผมขอฝากนะครับเพลงซิงเกิลที่4ของพวกเรา Process ครับผมน่ารักน้อยลงหน่อยครับหรือว่า Cuteless ครับผมทุกคนสามารถดู MV ได้ที่ YouTube Channel ครับผม Genius_Official นะครับแล้วก็มี Challenge นะครับน่ารักน่ารักให้ทุกคนเล่นกันด้วยก็คือ Cuteless_Challenge นะครับใครเต้นแล้วก็อย่าลืมติด Hashtag นะครับใช่ครับแล้วก็ไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ 3+ รับแขกมากๆเลยนะครับวันนี้พวกเราก็สนุกมากเลยถึงแม้ว่าเกมมันจะจบเร็วมากนะครับ แต่ว่าก็สนุกมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเพลงหน้าหรืออะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันอีกนะครับผมโอเคเราได้ผู้แพ้มาแล้วนะครับผมเราจะลงโทษกันซึ่งบทลงโทษเราก็คิดมาแล้วใช่อย่างดีอย่างถี่ถ้วนนะครับซึ่งก็คือเต้นเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยแต่เราจะไม่ได้เต้นธรรมดาธรรมดาไม่มีทางเราจะให้เต้นแบบเต้นแบบเป็นมีมเป็นมีมเราจะให้ทุกคนเต้นไปด้วยแล้วเราจะมาคอยบอกว่าเฮ้ยเศร้าเราจะบีบอารมณ์ฟีลลิ่งใช่ให้คุณเต้นตามที่เราบอก yes ครับเริ่มเลยไหมล่ะได้โอ้เธอช่วยน่ารักน้อยเศร้าน้อยไม่อยากต้องคิดถึงเธอบ่อยล่องลอยหาเรื่องฝันกลางวันโอ้เธอช่วยน่ารักน้อยอีกหน่อยเล่นใหญ่เป็นแบบเล่นใหญ่ฉันไม่กล้าเขิน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 หัวเราะแบบบ้าคลั่งเอาไม่เต้นแล้วหลังเต้นไม่ถูกแย่แล้วบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ